นครวินเทยสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์ที่ควรเคารพและที่ไม่ควรเคารพสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ทรงแวะยังบ้านพราหมณ์แห่งโกศลชนบทชื่อว่านครวินทะพวกพราหมณ์คฤหบดีชาวบ้านนครวินทะได้ทราบข่าวว่าพระสมณะผู้สากยบุตรเสด็จออกจากสากยราชสกุลทรงผนวดแล้วเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงบ้านนครวินทะโดยลำดับพระโคดมผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแลมีกิตติศัพท์งามฟุ้งไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้แจกธรรมพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้ทั้งเทวดามารพรหมทุกหมู่สัตว์ทั้งสมณะและพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ทั่วทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมเป็นการดีแลครั้งนั้นแลพราหมณ์คฤหบดีชาวบ้านนครวินทะพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกมีอาการเฉยๆนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์คฤหบดีชาวบ้านนครวินทะผู้นั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้ว่าดูกระคฤหบดีทั้งหลายถ้าปริพาชกเจ้าลัทธิอื่นถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูกระคฤหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นไรไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลง
ในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหายังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหายังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชา
สมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยมโนยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยมโนยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาดูกระคฤหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่ปริพาชกเจ้าลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีทั้งหลายถ้าปริพาชกเจ้าลัทธิอื่นถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูกระคฤหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นไรควรสักการะเคารพนับถือบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤติสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเรายังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพ
นับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤติสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเรายังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤติสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเรายังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤติสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเรายังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหายังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤติสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า
แม้พวกเรายังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยมโนแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤติสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้พวกเรายังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยมโนยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสงบของสมณพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาดูกรคฤหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่ปริพาชกเจ้าลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้เถิดดูกรคฤหบดีทั้งหลายถ้าปริพาชกเจ้าลัทธิอื่นถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าก็อาการและความเป็นไปของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเช่นไรจึงเป็นเหตุให้พวกท่านกล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะแน่เป็นผู้ปราศจากโทสะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะแน่เป็นผู้ปราศจากโมหะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าความจริงท่านผู้มีอายุเหล่านั้นย่อมเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงเป็นที่ไม่มีรูปอันรู้ได้ด้วยจักษุซึ่งคนทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยเป็นที่ไม่มีเสียงอันรู้ได้ด้วยโสตซึ่งคนทั้งหลายฟังแล้วฟังแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยเป็นที่ไม่มีกลิ่นอันรู้ได้ด้วยคานะซึ่งคนทั้งหลายดมแล้วดมแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยเป็นที่ไม่มีรสอันรู้ได้ด้วยชิวหาซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแล้วลิ้มแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยเป็นที่ไม่มีโผฏฐัพพะอันรู้ได้ด้วยกายซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยนี้แหละอาการและความเป็นไปของท่านผู้มีอายุทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าซึ่งเป็นเหตุให้พวกข้าพเจ้า
ล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายได้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะแน่เป็นผู้ปราศจากโทสะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะแน่เป็นผู้ปราศจากโมหะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่ดูกรคฤหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่ปริภาชกเจ้าลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์คฤหบดีชาวบ้านนครวินทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าแจ่มแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อยเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปทั้งหลายได้พวกข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบนครวินเทยสูตร